ครับจอหลังเกมกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับทีมที่ประสบความสำเร็จในนัดเปิดสนามเนี่ยครับไล่มาเลยมาคือทีมแรกนะครับนั่นก็คือหลายคนอยากดูมากๆเล่นเป็นคู่สุดท้ายเลยแชมป์เก่าแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าฮาลันเนี่ยตอนคอมมิชชิลเนี่ยก็เรียกไงนะพลาดก็มีบางคนวิจารณ์ว่าเออไหวเปล่าลูกกาอากาศไงล่ะไงล่ะมึงแต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนนะคือลูกกาอากาศเขาก็ยังไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นบอลบนพื้นแล้วนะก็มาเรื่องนี้คู่นี้มีซัพพลายเล็กๆคืออิลกายกูโดกันเป็นตัวจริงก่อนเบนาโดท่ามกลางข่าวลือว่าเบนาโดอยากจะไปอยู่รอบอยู่แล้วปาซ่านี่จะไปให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นฮาลันเนี่ยที่เหมา2เรียกลูกโทษก่อนโอ้โหลูกเครื่องหมายการค้าเลยอ่ะไอ้ลูกแตะขายาวกว่าแล้วเร็วกว่าผู้สาวขามันไวอ่ะขาไวประตูจะจับก็เลยกลายเป็นคือต้องบอกแบบนี้ว่าผมไม่แปลกใจเพราะผมดูดอทมุนมานี่ก็ของถนัดมันเลยอ่ะวิ่งเข้าช่องกระชากแล้วยิงปุ้งหายอะไรอย่างเงี้ยตายตอนอยู่ดอทมุนคือประตูเนี่ยดันไปจับขาแล้วฮาลันเนี่ยเป็นคนยิงแล้วก็ยิงเด็ดขาดมากคือรูปแบบเนี้ยเรารู้ว่าเขาจะทำนะแต่เราหยุดเพราะไม่ได้ทรงเหมือนล้อมเบนอ่ะที่จะตัดเข้าในแล้วยิงอ่ะนี่ก็คือเอาแล้ววิ่งมากระชากวิ่งแล้วเข้าแล้วยิงปุ้งแต่ลูกที่2เนี่ยมันเป็นการแจ้งให้ทุกทีมต้องระวังเลยกลายเป็นคู่หูเลยเพราะว่าเดอบรอยแทงฮาลันวิ่งโอ้โหตัวใหญ่แต่วิ่งเร็วมากทะลุแนวคือเวสต์แฮมจริงๆก็ไม่ได้ดันขึ้นมาสูงมากแต่ว่าการยืนอ่ะมันไม่ดีเท่าไหร่เพราะไอ้เบนจอนสันเนี่ยจริงมันเป็นแบ็คแต่ว่าต้องเล่นเซ็นเตอร์พอเผื่อนิดเดียวฮาลันปุ๊บกระชากหายเลยเดียวเลยเรียบร้อยแล้วอยากจะให้แรดฟอร์ดมาดูแล้วเกินว่าเดียวแล้วเขายิงยังไง2-0นะครับซิตี้ก็ประเดิมได้สวยกับเวสต์แฮมทีมแกร่งนะครับทีมต่อไปทีมที่หลายคนจับตามองสเปอร์ซึ่งฟอร์มดีที่สุดในนัดเปิดฤดูกาลเลยกดไป4 ลูกเขาเปิดสนามอ่ะแล้วเขาซื้อตัวมามันก็นี่แหละมันถูกที่นี่คือการทำทีมที่ถูกต้องซื้อตัวที่โค้ชอยากได้แล้วที่สำคัญคือพอตัวใหม่มาเนี่ยแต่ว่ายังไม่พร้อมคอนเต้ก็พูดตรงๆเลยแล้วก็นักเตะที่เอาลงวันนี้ก็คือเป็นตัวเก่าล้วนใช่ไม่ใช่ตัวใหม่นะก็ทำได้ดีโดนนำไปก่อนก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่ากระดูกหัวเสือโอ้โหเกมนี้มันสู้กันไม่ได้หรอกแล้วยิงเอริกไดเยอร์ป่ะนะฮะเดเยอร์ก็ยิงไปดึงขนไก่แล้วก็แบ็กสองข้างเนี่ยโอ้โหเซซโยงก็เล่นดีมาสั่งก็ดีแล้วก็ครูเชฟสกี้นี่โอ้โหยิงเล่นยิงดีนะคือเก่งกว่าตอนอยู่ลูเว่นะกล้าพูดเลยนะโหจริงๆไม่ต้องยอมรับว่ามีแค่จุดด่างเพราะอย่างเดียวในเกมนี้ครับแฮร์รี่เคนไม่ยิงนะครับแฟนซอนก็ไม่ได้ยิงแฟนแฟนตาซีคือช็อกเลยโผล่เอ้ยไม่แล้วแฮร์รี่เคนก็ค่อนข้างชัดเจนนะคือดึงตัวเองลงมาต่ำมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโฮบอลจ่ายบอลรวมถึงโซนเฮงมินเนี่ยนัดเนี้ยเหมือนโดนประกบเยอะก็เลยทำเป็นตัวหลอกไปประมาณนั้นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเล่นดีหมดเลยคืออาจจะเป็นวิธีการเล่นแบบในรูปแบบใหม่ที่ว่าไม่ได้พึ่ง2คนนี้แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็มีศักยภาพในการที่จะทำประตูได้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่านัดนี้ถึงแม้ว่าจะทำเป้งป้าขนาดนี้ต้องอย่าลืมว่าเปรีซิชยังสำรองนะมาลงท้ายเกมวิชาลีสันเนี่ยนัดนี้แบร์ยังไม่ลงมาเลยคือยังดิมิซูฮ่าลงท้ายเกมเหมือนกันมันแปลว่าสเปอร์เนี่ยมีอาวุธเยอะกว่าเดิมยังมีของให้โชว์ได้อีกและที่สำคัญคือมีตัวเปลี่ยนเกมอีกเยอะที่ไม่ใช่แค่เคนกับซอนแล้วน่าสนใจมากอ้าวอีกทีมนึงครับก็เสริมน่ากลัวเหมือนกันนะคืออาร์เซนอลเล่นคู่แรกนะฮะโอ้โหไปเยือนพาเลทยอดเลยปีที่แล้วมีรอยด่างพ้อยคือแพ้เบนฟอร์ดแพ้น้องใหม่ไอ้แพ้เพชรทิมอ่อนกว่าคืนมันสูบเหมือนกันแพ้3นัดรวดคือแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะก็สามารถทำได้ดีนะครับเพียงแต่ครึ่งแรกเล่นดีมากคือนำไปก่อนจากมาร์ตินเนลลี่แต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยพาเลทก็เริ่มยกระดับเกมขึ้นมาได้ดีก็ถือว่าโชคดีที่อาร์เซนอลไม่เสียประตูแล้วสุดท้ายก็มาได้ประตูแบบมีดวงนิดหน่อยตอนช่วงท้ายชนะไป 2-0 ที่คนเขาเซ็งคือแฟนตาซีเขาก็เลือกการที่เอาเฮซุสยิงไม่ยิง 3-4 ในโลกและคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากๆนะครับทั้งที่อังกฤษลีโอเบนิงอะไรพูดได้หมดก็คือวิลเลียมซาลิบาได้แม้อัลเดอร์แมทด้วยใช่แล้วทั้งที่ถูกหมางเมืองมาตลอดกี่ปีที่ย้ายมา3 ปี แล้วจริงๆอายุเนี่ยเพิ่ง20ต้นๆเราเขามานานก็จริงแต่ว่าจริงเขาอายุน้อยเขาก็เลยถูกย่องว่าเนี่ยจะเป็นยุคใหม่ของเราหรือเปล่าที่เหนียวแน่นเกมรับเกมเวลที่ฝรั่งเศสผมจำชื่อทีมไม่ได้มักเซ่ป่ะหรือว่าเคยไปอยู่แซงเอเตียนหรืออะไรสักอย่างครับแล้วก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วด้วยซึ่งผมว่าเอ๊ะแล้วตั้งนานทำไมไม่ใช้วะก็ไม่รู้นะครับก็เป็นความสดชื่นและลื่นใจนะครับเพราะว่าทั้งเรือใบทั้งไก่เดือยทองนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเย็นโตต่างฝ่ายต่างประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นเรียกว่าแฟนๆหันสาพาสุขกันเป็นแถวเลยหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีครับ